แมนทองประสมพูดถึงผู้ใหญ่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงและผู้จัดละครคนดังอย่างแอนทองประสมเพราะลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแล้วและมีผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะในปีนี้ก็ได้รับหน้าที่ผู้จัดละครอย่างคือเธอช่อง3ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาร่วมพูดคุยเส้นทางชีวิตในรายการเติ้ลรู้โลกรู้ซึ่งก็ได้เปิดใจเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงและยังได้พูดถึงอีกว่าตอนนี้เข้าใจความหมายของรูปภาพสวัสดีวันจันทร์ที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายมักส่งมาให้แท้จริงแล้วมีความหมายว่ายังไงโดยแอนบอกว่าแอนโคตรเข้าใจผู้ใหญ่หรือคนแก่เวลาที่เขาทักมาตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์เวลาพ่อแม่รอทำสิ่งนั้นจงโปรดรับรีแอคชั่นจากเขาเพราะเขากำลังจะบอกว่าเขายังหายใจอยู่เป็นอีกหนึ่งความหมายที่หลายคนคิดไม่ถึงเลยล่ะค่ะเพราะหลายคนมักจะรำคาญเวลาผู้ใหญ่ส่งมาทุกเช้าทั้งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารไปจนถึงวันอาทิตย์แต่ไม่มีคำพูดใดอีกซึ่งแท้จริงแล้วพวกเขาอาจจะแค่อยากให้รับรู้ว่าเช้านี้เขายังอยู่นั่นเองเอาเป็นว่าถ้าผู้ใหญ่ส่งมาให้ก็อย่ารำคาญเลยเนอะและพยายามที่จะเข้าใจและสื่อสารกับภาพพวกท่านดีกว่า